จะมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้ต้องซื้อตอนนี้หรือจากนี้ไปจนถึงปีหน้าก็ต้องซื้ออยู่นะครับสิงหาใครๆก็ทราบว่าตอนนี้สถาบันประกันเงินฝากมาแล้วนะครับมีมาตรการออกมาแล้วเงินถ้าอยู่ในแบงก์ก็ตอนนี้ประกัน25 ล้านนะครับกี่บัญชีก็25 ล้านพอไปปีหน้าเหลือล้านเดียวนะครับถามว่าท่านจะเอาท่านเกิดท่านมีตังค์100 ล้านท่านจะทำอะไรนะครับคนก็จะเริ่มไม่ซีเคียวในการฝากเงินนะครับอสังหานะครับท่านไปดูย้อนหลังยิวของมันที่จะได้กำไรนะครับมันสูงมากกว่าการฝากแบงก์เยอะนะครับจะรองก็เป็นรองการเล่นหุ้นนะครับยังไงสรุปสุดท้ายนะครับรีบซื้อครับอสังหาตอนนี้เป็นช่วงราคาชะลอนะครับเดี๋ยวเปิด AC เมื่อไหร่ราคาไปกว่านี้อีกนะครับ